ความวิเศษของไพ่อี้จิงนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะอธิบายแบบลึกๆละเอียดนะครับให้คุณได้ชมกันครับวันนี้มาแล้วครับสำหรับไพ่อี้จิงครับวิชาแบบใหม่นะครับซึ่งยังไม่มีใครอธิบายแบบเชิงลึกเลยนะครับซึ่งความวิเศษของตัวไพ่นะครับที่ผมอยากจะอธิบายก็คือมีอยู่4ลักษณะด้วยกันนะครับ1ก็คือไพ่ตัวนี้นะครับจะมีพลังนะครับเรียกว่าพลังหยินหยางทำให้เรารู้ครับว่าเมื่อคุณเปิดไพ่มาแล้วเนี่ยคุณจะได้รับไพ่ที่ดีหรือไม่ดีโดยดูจากพลังครับคือเต็ม6นี่คือดีมากเลยนะครับแต่เกิดคุณได้พลังแค่เพียง1แปลว่ามันมีปัญหาครับเมื่อดูจากในรูปคือความแห้งแร้งเลยนะครับถัดไปครับก็คือจะมีสัญลักษณ์นะครับเรียกว่าเป็นอักษรจีนที่เป็นนักกษัตริย์แล้วก็เป็นธาตุนะครับเรียกว่าราศีฟ้าราศีบนครบถ้วนหมดเลยครับในจุดตรงนี้เลยนะครับและในขณะเดียวกันครับอีจิงจะไม่พ้นเลยนะครับเรื่องของเส้นขีดนะครับที่เรียกว่าชักรักนะครับซึ่งแปลว่า6เส้นด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นความหมายของฟ้าดินและคนผสมผสานกันไปนะครับเรียกว่ามีความยินหยางมาอีกต่างหากด้วยครับท้ายที่สุดแล้วก็จะมีเลขรหัสนะครับที่เป็นรหัสลับของไพ่อีจิงซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถพยากรณ์นะครับและมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นแค่ในภาพอย่างเดียวอีกต่างหากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในไพ่อีจิงแล้วจึงมีความลึกซึ้งมากครับอยู่ที่ปรัชญาของผู้รู้ของการอ่านไพ่นั่นเองครับว่าคนที่อ่านไพ่นั้นจะสามารถมีความลึกซึ้งหรือมีความรู้ในอีจิงมากเพียงใดครับนี่ครับคือความวิเศษของไพ่อีจิงนั่นเองครับทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ